ก็ถ้าคีย์เวิร์ดมันน่าจะเป็นอะไรครับก็ศิลปศาสตร์นะทำสถาบันเนี้ยแล้วก็ระดับชาติ national level เลยนะครับแล้วในมิชชั่นก็จะต้องมีพูดถึงนะศิลปศาสตร์ชั้นนำถ้าตามคีย์เวิร์ดนะในนี้ก็อาจจะต้องพูดถึงอะไรชั้นนำชั้นนำคราวนี้ชั้นนำในด้านนี้คือต้องไม่เป็นไรเขาไปคุยกันต่อเองเพราะถ้าเราเขียนตัวนี้ในนี้มันต้องเอาตัวนี้มาใช้ประโยชน์มันถูกไหมครับเพราะว่าชั้นนำด้านศิลปศาสตร์หมายความอะไรครับจัดการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ที่สอดคล้องตลาดแรงงานก็อาจจะต้องเติมระดับชาตินะเพื่อนะครับก็เราบอกระดับชาติแต่อาจจะไอ้ตรงนี้อาจจะหายไปนิดนึงชั้นนำอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะครับมีผลงานวิจัยนะอันนี้ผมก็มองว่าแสดงว่าซีเรียสมากเรื่องผลงานนะครับถ้ามุมผมคิดกลับกันก็คือไอ้ผลงานวิจัยเนี่ยมันเกิดมาจากการที่จะชั้นนำได้ก็คือสร้างองค์ความถูกไหมครับมันถึงจะทำให้เป็นชั้นนำได้หรือความรู้ระดับอะไรครับแนวหน้านะ frontier of knowledge เลยคือเป็นองค์ความรู้แนวหน้าเลยเราก็ถึงจะเป็นสถาบันชั้นนำถูกไหมครับถ้าเป็นงั้นได้มันสุดยอดเลยถ้าไปอย่างนั้นได้เพื่อพัฒนาสังคมนะครับโอเคบริการวิชาการและนวัตกรรมที่มุ่งสร้างคุณค่าทางสังคมโอ้นี่ยากเลยนะคุณค่าทางสังคมถามจริงอะไรคือคุณค่าทางสังคมตอบยัง